ขี่เวทวาย5242นะครับทำขบวนสองศูนย์สี่นะครับทำกระบวนมานิ่มๆเลยนะ5229ทำกระบวนนะครับเราจะต้อง4142นะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC คนบ้ารถไฟนะครับคลิปนี้พบเจอกันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านขุบัวนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะรถเร็วที่171นะครับกรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกนะครับตอนนี้ก็17:16นะก็มาตามเวลาเลยนะครับเสียงวีดมาแล้วนะมีฝนเพิ่งจะตกไปนะครับบรรยากาศดีเลยนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็ออกต้นทาง15:10นะครับจากกรุงเทพอภิวัตนะครับแล้วก็ถึงปลายทางที่สุไหงโกลกก็10:10นะเมื่อคลิปก่อนรู้สึกผมจะพูดผิดไปนะต้องขออภัยด้วยนะครับมาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับผู้โดยสารก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่มีเทศกาลนะครับแล้วก็ตรงกับช่วงเปิดเทอมด้วยนะครับขี่เวทวาย5242นะครับทำขบวนก็ไม่ถึงกับแน่นมากนะไอ้บจท.ก็มา2คันนะจอดอีกทีก็เพชรบุรีเลยนะครับก็เดินทางประมาณ20ชั่วโมงนะครับจากกรุงเทพอภิวัตถึงสุไหงโกลกนะชมกันต่อนะครับ18:13นะครับส่วนพิเศษทักษิณที่37 และ 45นะกรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกประดังเบซานะครับมาตามเวลาเหมือนเดิมนะขี่เวทวายนะครับ5204นะครับทำกระบวนมานิ่มๆเลยนะ โอ้ยโล่งเลยครับแต่ก็พ่วงชั้น3คันนะเหมือนเดิมนะแค่ช่วงนี้รู้สึกจะพ่วงบชท.เยอะนะ2 คัน 2 คันทุกกระบวนเลยนะก็ออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตนะครับ16:10นะถึงปลายทางที่สุไหงโกลกก็10:35นะครับปลายทางประดังเบซาก็8:05นะครับเอามาครับชมกันต่อนะครับ18:50นะครับมาชมรถด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่31นะกรุงเทพอภิวัตชุมทางหาดใหญ่นะครับมาอีกหนึ่งขบวนนะที่มาตามเวลานะครับเงียบเลยนะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับ
ตอนนี้ท้องฟ้าก็ใกล้มืดเต็มทีนะเดี๋ยวมาดูหมายเลขก่อนนะครับวันนี้ได้ QSY 5229ทำกระบวนนะครับออกต้นทางนะครับจากกรุงเทพอภิวัตร16:50 นะครับถึงปลายทางชุมทางหาดใหญ่นะครับวันพรุ่งนี้นะ7:05นะครับก็เดี๋ยวขอชี้แจงสักนิดนึงนะครับพอดีมีคอมเมนต์นะครับมาทวงติงนะครับว่าผมรายงานแต่ขบวนรถมาตามเวลานะครับก็ต้องอธิบายให้เพื่อนๆ FC ได้เข้าใจนะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับณช่วงเวลาที่ขบวนรถมาถึงตรงที่ผมอยู่นะในส่วนที่เดินทางไปถึงช่วงกลางช่วงปลายทางนะครับอันนั้นก็จะเสียเวลาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะก็ชี้แจงมาให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับตามนี้นะครับสิบเก้านาฬิกา19:00 นะครับมีของแถมมาให้ชมนะขบวนรถสินค้านะครับที่778นะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าวันนี้จะยาวหรือเปล่านะช่วงหลังๆนี้รู้สึกจะพ่วงสั้นลงสั้นลงนะครับ721 722นี่ก็โดนงดไปแล้วนะไม่ได้วิ่งแล้วนะนานๆจะเจอกันสักทีนะครับวันนี้ก็โชคดีนะมาที่บ้านครูผัวมาเจอพอดีนะจะมีอะไรหรือเปล่าจะยาวไหมเอาจะต้อง4142นะพอได้นะครับแบบนี้ไปหน้าชมหน่อยนะเยี่ยมไปเลยครับโอ้ยมายาวเลยค่อยยังชั่วนะครับมาแบบนี้นะค่อยหน้าทายหน่อยโอ้ยยิงแสงเลเซอร์มาแต่ไกลนะครับต้องขออภัยนะครับกล้องสกปรกนิดหน่อยนะมาปิดท้ายนะครับกับรถเร็วขบวนที่169กรุงเทพอภิวัตยะลานะครับก็เป็นขบวนแรกนะที่ช้าอยู่ประมาณ 5-6 นาทีนะก็เดี๋ยวน่าจะทำเวลาตีคืนได้นะครับเพราะว่าทางคู่ก็ขบวนรถก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับ19:44นะครับมาถึงที่บ้านครูบัวนะคนก็มีพอสมควรนะครับไม่ถึงกับแน่นนะพ่วง JR เหมือนเดิมครับมา3คันนะ JR นะก็ออกต้นทางนะครับกรุงเทพอภิวัตร17:30นะครับถึงปลายทางที่สถานียะลาก็วันพรุ่งนี้นะ11:05นะครับก็เดินทางประมาณ17ชั่วโมงกว่านะครับก็ถือว่ายาวนานพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหากภายในคลิปมีคำพูดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ